จอาจารย์มากเลยก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ระหว่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยก็มีคำถามหลายเรื่องด้วยแต่อย่างของคุณแป้วเนี่ยเขาก็ถามว่าอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องที่สร้อยคอเมืองคาบ้าผมก็ไม่แน่ใจมันจะเวลาจะนั่นไหมนะครับแล้วก็มีคนมาตอบให้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำจากคริสตัลเป็นรูปพีระมิดครับก็ไม่รู้นี่คำตอบหรือเปล่าเขาเรียกอาร์คคริสตัลเดี๋ยวไปเอาแล้วก็มีบางคนมีคุณโมนานะครับเขาบอกว่าอาจารย์เปิดสอนคอร์สออนไลน์ไหนคะสอนทางซูมหรือเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าเขาอยู่อาจจะอยู่ไกลหรือว่าไม่รู้อยู่ประเทศไหนนะครับในอนาคตพอจะมีโอกาสครับอาจารย์เอาเป็นในอนาคตนะคะค่ะซูมนี่ก็คือจะในหมู่ของลูกศิษย์เอาไว้อนาคตเนี่ยจะคิดนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเดินทางเนี่ยเดี๋ยวสาวที่นี้สอนโรงแรมเอเชียวันจันทร์ก็ต้องสอนที่เชียงใหม่อันนี้คือสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงใช่ไหมคะโอเคว้าวสวยจังเลยอันนี้ที่จริงแล้วที่จริงเดี๋ยวนะเอาตะแกรงออกมาให้ดูอันนี้นะคะคนทำเนี่ยคือคุณนาซีมฮาริมานคุณนาซีมฮาริมานนี่เป็นนักฟิสิกส์นะคะชาวอิหร่านอเมริกันแล้วก็ถ้าทฤษฎีของเขานะคะไม่ถูกท้าทายในอนาคตเขาจะได้รับรางวัลโนเบลเขาควรที่จะได้รับรางวัลโนเบลเป็นนักฟิสิกส์ที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่ว่าความรู้ของเขานะคะในทางด้านฟิสิกส์เนี่ย เขาสามารถเอาเรื่องพวกโฟตอนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะมาเชื่อมกับเรื่องจิตวิญญาณนี่คือความเด่นของเขาเป็นความเด่นของเขาแล้วก็ขณะนี้เนี่ยโลกของเรากำลังเปลี่ยนมิติเนี่ยเปลี่ยนแล้วละโลกอะถ้าพูดถึงกายานะคะ พระแม่ธรณีของเราเปลี่ยนมิติไปสู่มิติที่5แล้วมิติที่5เนี่ยตัวธาตุหลักของมิติที่5คือคริสตัลคือแก้วคริสตัลในขณะที่มิติที่3เนี่ยเป็นคาร์บอนนะคะซึ่งมันหนักกว่าคริสตัลเนี่ยมันจะเบากว่าฉะนั้นก็หมายความว่า DNA ของเรา DNA ของมนุษย์นะคะก็กำลังเปลี่ยนเหมือนกันต้องเปลี่ยนตามเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนตามเนี่ยคุณอยู่โลกเนี่ยยากมันจะรวนไปทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยมันจะรวนไปหมดเลยฉะนั้นคุณนัสซีมเนี่ยทำอาร์คคริสตัลอันนี้เนี่ยออกมาคริสตัลนี้เขาต้องเพาะในห้องแลบแต่ว่ามันเป็นคริสตัลแล้วก็เอามาทำไว้ในเก็บไว้ในแพลตินัมนะคะอันนี้ที่พวกข้างนอกนี่เป็นแพลตินัมแล้วก็เป็นแม่เหล็กที่เก็บเอาไว้ฉะนั้นเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยก็คือจะปรับพลังงานในร่างกายของเราเพราะว่าพลังงานคุณต้องดูคลิปของดิฉันในเรื่องก่อนอวิชชานะคะช่วงหลังนี้ก็พูดบ่อยนะคะหมายความว่าเรื่องมันเป็นความรู้ของก่อนอวิชชาเนี่ยอย่างเช่นร่างกายของเราอ่ะมันเป็นการรวมตัวของโฟตอน2ตัวแรกของจักรวาล นี้คือ love and light ก็คือเมคาบาใช่ภาพอันนี้นะคะก็คือภาพเมคาบาอันนี้ก็คืออิฐ2ก้อนแรกของจักรวาลที่สร้างจักรวาลที่มันแตกตัวออกมาจากธาตุรู้อมตะธาตุรู้อมตะตรงนี้ primordial consciousness ที่เป็น intelligent มีปัญญามันแตกปิ้งออกมาไม่ใช่เป็นรูปนะไม่มี mass นะเป็นแค่คลื่นการสั่นสะเทือนของพลังงานเท่านั้นน่ะนะคะแล้วฝรั่งแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปเอารูปออกมาได้ว่ามันเป็นภาพ tetrahedron ก็คือภาพสามเหลี่ยมพีระมิดนะคะสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็ตัวที่2ก็แตกออกมาเป็นเหมือนกันแล้วก็2ตัวเกาะตัวกันทันทีเลยเกาะตัวกันเนี่ยเกิดแสงแรกเหมือนไฟแช็กเกิดแสงแรกตรงนี้เป็นรูปธรรมอันแรกเป็นมาสอันแรกนะคะฉะนั้น2ตัวนี้แล้วเขาก็เลยเรียก love and light ฉะนั้น love ตัวนี้ไม่ใช่ความรักแบบที่เราเข้าใจกันความรัก love อันนี้เนี่ยพูดถึงการสร้างสรรค์พูดถึงการสร้างสรรค์ love แล้วก็เกิด light ฉะนั้น free will love and light เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างจักรวาลทีนี้อ่ะก็ fast forward ไปนะคะมันก็สร้างปิ้งป้องปิ้งป้องไหลนะไปมาเรื่อยจนกระทั่งมาสร้างโลกก็สร้างมนุษย์นะคะก็ยังคงเป็น
ยังคงเป็น components องค์ประกอบเนี่ยของโฟตอนนะคะฉะนั้นโฟตอนซึ่งพัฒนามาฉะนั้นโฟตอนพวกนี้มัน conscious นะมันมีวิญญาณธาตุอยู่ทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นเวลาที่มันเกาะตัวกันเนี่ยอย่างโอเคฉันจะเกาะตัวเป็นลูกตานะฉะนั้นเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาเกาะตัวเป็นลูกตานะคะแพทเทิร์นอย่างนี้วิ่งป้องวิ่งป้องก็เกาะตัวเป็นจมูกวิ่งป้องอย่างนี้เกาะมันเป็นหูเป็นมือเป็นอะไรแต่อะไรเนี่ยก็ว่าไปนะคะก็เกาะตัวกันอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นมาถึงตรงนี้ก็คือฉะนั้นรูปขันธ์ของเราเนี่ยก็คือโฟตอนนะคะแต่ละส่วนที่มันกำลังวิ่งป้องวิ่งป้องเกาะตัวกันเนี่ยในลักษณะที่มีความถี่ต่างกันนะคะมีคอมโพเนนต์พวกนี้ต่างกันเท่านั้นแล้วก็ควรที่จะคือถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติดั้งเดิมของเขาก็เป็นธาตุรู้ที่ก็เป็นขันธ์5ที่มีสุขภาพดีนะคะแต่เราเนี่ยมาอยู่ในสังคมที่ยังไงอ่ะเต็มไปด้วยพิษน่ะใช่มั้ยมลภาวะอาหารเป็นพิษอากาศเป็นพิษนะคะไอ้นู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรฉะนั้นไอ้ที่มันปิ้งป้องวิ่งป้องอ่ะควรที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เสียสมดุลหมดก็เลยเกิดโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นอันนี้เนี่ยคุณฮัสนาซีมฮาริมานะคะเคลมว่ามันเป็นเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยโฟตอน2ตัวแรกเนี่ยพีระมิดภาพเมคาบ้านนั้นน่ะเป็น sacred geometry sacred geometry ก็คือเป็นภาพเลขาคณิตที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจักรวาลฉะนั้นพวกมนุษย์ต่างดาวรู้ในครอบเซอร์เคิลเนี่ยมีแต่ภาพพวกนี้เยอะทิเบตเนี่ยทางฝ่ายมหายานเขารู้นะคะภาพปฏิจจสมุปบาทเนี่ยของที่มาจากทิเบตเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามาจากเมคาบ้านนั่นแหละแล้วก็มาปรับจนกระทั่งเมคาบ้ามันหายไปอ่ะได้จริงแต่มันอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นอันนี้นะคะที่คุณอซีมฮาริมานเนี่ยเคลมว่ามันเป็นเทคโนโลยีว่าถ้าเราเนี่ยเอามาใส่เนี่ยไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยปรับพลังงานของร่างกายของเรานะคะอะไรที่มันออฟบาลานซ์เนี่ยเสียสมดุลเนี่ยมันก็จะช่วยปรับให้เพราะว่ามันเป็นเลขาคณิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เมคาบ้าเนี่ยมันใช่มัน powerful นะคะฉะนั้นพอดีฉันเนี่ยฟังเขาแล้วก็คือไม่คิดมากมันแพงนะอันนี้ซื้อจากที่อังกฤษซื้อไม่ต้องสั่งเข้าจากอเมริกาสั่งเข้าเพราะว่ามันเพาะมันผ่านขั้นตอนการที่จะตัดคริสตัลอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันตัดเนี่ยยากมากนะคะแล้วก็เราต้องเสียภาษีด้วยจากอเมริกาเข้าอังกฤษนะคะแค่ภาษีเนี่ย300กว่าปอนด์นะคุณแล้วตัวนี้อีกอ่ะปั้นเกือบ1,000เหรียญน่ะกับเกือบ1,000เหรียญ US เนี่ยก็ตกประมาณบวกภาษีด้วยเนี่ยตกประมาณเนี่ย 40,000 ประมาณ 40,000 บาทแต่ว่าเวลาเนี่ยคุณพวกน้ำอะไรเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะทำให้มันดีอ่ะนะคุณก็เอาอันนี้นะคะวางแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไม่ใช่วางบนคริสตัลอาร์คริสตัลนี้เลยนะคะหาอะไรเนี่ยเอาอิฐสองก้อนหรืออะไรก็ได้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยวางแล้วก็ให้พลังงานนี้เนี่ยมาจ่ออยู่อย่างเงี้ยนะจะเป็นน้ำหรือน้ำมันหรืออะไรก็ได้นะคะไอตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยปรับพลังงานให้มันก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ได้ forever ดิฉันก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าคุ้มกับการลงทุนดิฉันไม่ใช่อะไรดิฉันไม่ชอบคือของประดับคนก็คิดว่าแหมใส่อะไรไม่รู้ประดับมันเถอะท่าอะไรแต่อะไรที่จริงไม่ใช่ดิฉันก็มักจะเก็บเอาไว้นอกจากถ้าอธิบายถูกตัดไปเฉยเลยครับแล้วมาแล้วอาจารย์มาแล้วทีนี้ถูกตัดไปเฉยเลยนะคะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ความลับจักรวาลมาพูดหรือเปล่าเลยแบบโดนเซ็นเซอร์เลยโอ้โอเคอย่านะก็ไม่รู้ล่ะก็ไม่รู้ก็ไม่คือไม่ได้พยายามจะขายให้เขาแต่เมื่อวันนั้นนะที่เรามีงานที่นี่อ่ะที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านมีผู้มาฟังคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมจะให้ดูอะไรแล้วก็วันนี้ออกมาโอ้มีเหมือนกันเนี่ยเขาก็ซื้อโอเคค่ะครับเป็นช่วงท้ายนะครับสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่เป็นไรดีกว่าเอาเป็นว่าอาจารย์อยากจะฝากเนาะช่อง YouTube หรือว่าฝากคอร์สหรือว่าเพจหรืออะไรเงี้ยให้อาจารย์
ได้เลยครับเพราะว่านี่มันจะโปรโมทดิฉันนี่เป็นคนที่โปรโมทไม่ค่อยเป็นไม่เคยพูดกับเขาเลยนะว่ากดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ดิฉันไม่เคยพูดเลยกดไลค์กดแชร์ไม่เคยพูดเขาเลยคือเขาจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเลยขาพูดให้เลยขาพูดให้เลยขาพูดเลยขาไม่ออกครับโอเคคืออย่างนี้ถ้าใครสนใจคอร์สของดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยตั้งใจที่จะต้องกลับอังกฤษเนี่ยวันที่12มกรานะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเหลือคอร์สที่โรงแรมเอเชียเนี่ยรอบพื้นฐาน2รอบแล้วก็รอบก้าวหน้าอีก1รอบแล้วอาทิตย์หน้าระหว่างอาทิตย์เนี่ยอังคารพุธพฤหัสดิฉันก็จะสอนที่เชียงใหม่แล้วก็มีรอบภาษาอังกฤษ1รอบคุณเข้ามาดูใน Facebook ของดิฉันหรือว่าถ้าเข้าไปดูใน Facebook นะคะสุภวรรณกรีนแฟนเพจอันนั้นน่ะก็จะมีข้อมูลแล้วคุณก็เขียนเข้ามาถามดิฉันเนี่ยได้ด้วยนะคะแล้วก็มี personal page อีกส่วนมากมีโปสเตอร์อะไรดิฉันก็มักจะนะคะเข้าไปโหลดขึ้นไปให้เขาให้ประชาสัมพันธ์แต่ดิฉันคือโปรโมทไม่ค่อยเป็นคือดิฉันไม่ได้เน้นที่จำนวนดิฉันเน้นที่คุณภาพนะคะแล้วก็ต้องการที่ให้คนเนี่ยสนใจจริงๆนะคะถ้าเขาสนใจจริงๆเนี่ยมาเขาก็จะแสวงหาสรรหาแล้วดิฉันก็ยังเชื่อเรื่องบุญบารมีนะว่าถ้าใครเนี่ยเวลาของเขาพร้อมที่จะมาเจอดิฉันก็จะได้เจอนะคะเพราะว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อปีก่อนหรือ2ปีก่อนน่ะ2ปีก่อนใช่ๆเขาฟังเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่เขาที่จริงเขาไม่สนใจนะก็คลิปของดิฉันน่ะเด้งขึ้นมาเรื่อยแต่เขาไม่คือไม่สนใจผู้หญิงสอนไม่ดีเท่าพระสอนแต่วันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็คลิกเข้าไปเนี่ยบังเอิญยังไงไม่รู้แล้วเขาก็ฟังแล้วเขาก็อินเขาก็ไล่ฟังเลยแล้วเขาก็เลยจองที่จะมาเข้าคอร์สดิฉันเนี่ยที่เชียงใหม่เขาจองมาเลยนะคะจากนิวเจอร์ซีย์เขาอยู่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยจองมาที่เชียงใหม่อันนั้นแล้วก็มาตรงเลยนะคะคือไกลยังไงแล้วคนนี้อีกพอเขานั่นแล้วอาจารย์ต้องไปสอนอเมริกาเขาก็เลยพาดิฉันปีก่อนก็เลยได้ไปสอนอเมริกาก็ได้ไปเนี่ยคอร์สจัดที่วัดของหลวงพ่อเทียนที่คอนเนคติคัตนะคะแล้วค่ะแล้วก็สอนที่นิวยอร์กด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นสะพานบุญฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคะดิฉันก็เลยไม่ค่อยไม่ได้กระตือรือร้นมากที่ต้องกดไลค์กดแชร์นะอะไรกับอะไรคือของดิฉันเนี่ยมักจะเป็นแบบว่าปากต่อปากมากกว่าเพราะเรื่องที่จะพาคนไปจุดที่นิพพานนี่นะคือจะสอนคนหมู่มากแบบไร้ร้อยเป็นร้อยเนี่ยไม่สอนไม่ได้มันจะต้องเล็กพอสมควรเพราะจะต้องมีการปฏิบัติต้องจริงๆปฏิบัติจริงๆอ่ะนะคะซึ่งถ้ากลุ่มเล็กที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยจะสอนได้ดีกว่าฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้ามีคนสนใจเนี่ยได้สอนถ้าดิฉันกลับอังกฤษแล้วเนี่ยสอนผ่านซูมซึ่งดิฉันก็ตั้งใจที่จะสอนผ่านซูมเนี่ยที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะว่าไม่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์คือที่จริงไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนาะใช่ไหมนะคะก็เราก็สามารถที่จะสอนได้เนี่ยอย่างคุณซิมอยู่ลพบุรีนะคะดิฉันน่ะอยู่ศาลายาเราก็พูดกันเหมือนกันว่าเห็นไหมนะคะใกล้ชิดกันไม่มีปัญหาเลยฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะเอาไว้รอดูแล้วกันนะคะค่ะเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้แจ้งราคาเลยครับว่าเท่าไหร่อะไรราคาระยะเวลาคืออย่างนี้ที่สถาบันเราคิดเท่าไหร่นะ400ใช่ไหม2,000คืออย่างนี้นะคะพูดให้ชัดเจนก่อนว่าคำสอนของดิฉันไม่มีราคาอันนี้เป็นธรรมทานโอเคนะอันนี้เป็นธรรมทานคือไม่เคยคิดราคาแล้วมันคิดราคาไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากให้เราให้ใช่ไหมถ้าดิฉันไม่อยากจะสอนดิฉันก็ปุบปากกลับบ้านอยู่อังกฤษนะคะฉะนั้นแต่ว่าเราอยู่ในสังคมที่ยังต้องใช้เงินใช่ไหมอาหารก็ต้องกินค่าน้ำค่าไฟอะไรต่ออะไรฉะนั้น400บาทที่เก็บนะคะก็คือเก็บที่จะใช้จ่ายในจิปาถะนะคะจิปาถะแต่ว่า400เนี่ยเราก็ยังคิดว่าถ้าเขาอยากกันมาทั้งครอบครัวแล้วเขารายได้น้อยมันก็เป็นหลักพันดิฉันก็เลยบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าคุณจ่าย400ไม่ได้คุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าดิฉันให้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็แจ้งทางทีมงานนะคะว่าขอลดเป็น200ได้ไหมขอลดเหลือ50บาทได้ไหมคุณไม่ต้องจ่ายก็ยังได้ไม่ว่ากันคือมาแล้วคุณก็ได้อาหารกินแต่เพียงแต่ว่าอย่างเนี้ยสร้างสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยเรายังขาดเงินอีก3 ล้านนะที่จะต้องสร้างสวนเลขาหัวเราะดังมากเลขาใช่ไหมเลขาก็จีมากฉะนั้นเขาก็เลยก็ดิฉันก็คือใช้ลักษณะที่ว่าถ้าใครเนี่ยมีกำลังที่จะช่วยแต่ถ้าใครไม่มีกำลังจะช่วยอย่างอื่นมาที่สถาบันนะคะมากวาดปัดถูบ้านเช็ดห้องน้ำให้หน่อยเนาะใช่ไหมได้ชีฟเลเบอร์ไม่ใช่ชีฟเลเบอร์มากอบโกยอริยทรัพย์มากอบโกยอริยทรัพย์กับอาจารย์สุภวรรณที่จะไปนิพพานไม่ใช่ทำงานโอเคนะคะคุณต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของดิฉันก่อนนะคะฉะนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออันนี้ทีมงานเขาบอกว่าอาจารย์ต้องบอกเพราะอาจารย์เนี่ยกลับไปอังกฤษอาจารย์ก็ยังต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าอาหารอะไรต่ออะไรซึ่งมันก็มีใช่ไหมนะคะฉะนั้นส่วนนี้ดิฉันให้เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ทำบุญกับดิฉันพูดไปดิฉันเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นนักบวชน่ะในแง่ที่ว่าเราทำอันนี้ทำจากแพชชั่นไงพอเราทำจากแพชชั่นเนี่ยเราทำได้สนุกแล้วก็ทำได้สนุกอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเป็นตัวแปรถ้ามีเงินเข้ามาเป็นตัวแปรดิฉันทำถึงจุดนี้ไม่ได้เพราะที่บ้านที่นู่นน่ะจนชิบเองเลยคุณสามคือตอนนี้มันไม่จนละอาจจะจนในอดีตจนเพราะโภคทรัพย์แต่เรารวยด้วยอริยทรัพย์ไงอริยทรัพย์ของเรารวยไงเราถึงทำได้อ่ะใช่ไหมคือต้องเข้าใจโภคทรัพย์กับอริยทรัพย์แล้วอริยทรัพย์กับโภคทรัพย์มันเทียบกันไม่ได้เลยมันคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมนี่ขณะไม่มีอะไรนะเราก็ยังทำมาได้จนถึงจุดนี้เนี่ยญาติที่นู่นนะคะเขาตอนแรกเราบอกบุญนะว่าเนี่ยเราต้องหาเงินนะ350,000 350,000ปอนด์โอ้สู้คุณจะเรียกดิฉันก็สู้ก็ยังได้นะไม่ต้องสุภวรรณเขาบอกเขาคือเขามองเราอย่างดูถูกแบบว่ายังอยู่เหรอจะมาหาทุนแบบ350นะ sorry 350,000 ปอนด์นะคะประมาณกี่ล้านน่ะ15 16ล้านอะไรไม่รู้อะนะคะเขาดูเพราะที่นู่นก็ไม่รู้จักเราเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรเขาคิดว่าเรามาสอนไทยเก๊กเขาคิดว่าเรามาสอนไทยเก๊กแต่ที่จริงเราพาคนไปนิพพานฉะนั้นเขาถึงไม่รู้ไงแล้วพอเราบอกบุญเนี่ยบอกบุญเนี่ยในจำนวนญาติที่ให้มานะมีแค่น้องสะพายที่เขาให้มา20ปอนด์800บาทแต่เบ็ดเสร็จแล้วสถาบันอันนี้เนี่ยด้วยค่าเงินปอนด์เนี่ยมันตกลงไปเนี่ยนี่มันเกือบครึ่งล้านปอนด์ about 500 million no 500,000 ก็คือขึ้น 500,000 ปอนด์ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะพวกเขาก็ซูเขาไปทำอะไรที่เมืองไทยแล้วทำไมคนเขายอมให้เงินเขาอย่างนี้เขาเข้าใจไม่ได้หรอกเขาเข้าใจไม่ได้ดิฉันยังก็ยังอัศจรรย์เหมือนกันนะทำได้ยังไงแต่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราให้ยังไม่มีเงื่อนไขนะคะเราให้ยังไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นแล้วความรู้ที่ดิฉันให้ไปเป็นความรู้ที่จะพาให้คนหายกลุ้มใจซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการฉะนั้นคนที่เขาเรียนรู้จากดิฉันแล้วถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาจะซาบซึ้งกับความรู้วันนี้มากแล้วแน่นอนเขาก็รักอาจารย์แหละเนี่ยถึงมาทำงานให้อาจารย์ได้ไม่อะไรใช่ไหมเขาใช่ไหมชิปเลเบอร์โดยที่ไม่ฟีลกิลตี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขากอบโกยอริยทรัพย์นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าเมืองไทยเราเนี่ยเรายังทำได้อย่างนี้เมืองไทยเราซึ่งที่จริงมันยากนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยเพราะเมืองไทยเราเนี่ยคืออย่างน้อยต้องเป็นพระก่อนถ้าไม่ใช่พระอย่างน้อยเป็นผู้ชายฝั่งผู้ชายต้องขายก็ไม่เป็นผู้หญิงอย่างนี้ขายไม่ได้หรอกโดยเฉพาะฟอร์มนี้นะฟอร์มใส่เสื้อแดงเทียทานลิปติกอะไรแต่งหน้าแต่งตา
แต่ตรงนี้อ่ะดิฉันคือไม่คือไม่ห่วงตรงนี้คือหน้าปกของหนังสือถ้าใครอยากจะ judge หนังสือเล่มนี้ที่หน้าปกก็เรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของดิฉันนะเป็นปัญหาของเขานะคะดิฉันไม่มีปัญหาดิฉันรู้แต่ว่าจะมาถ่ายทอดออกสดอย่างนี้อ่ะโอ้โหเป็นยาเพิงมันก็โดนก็ไม่ดีนะคนเขาก็ด่าอีกพูดแต่งตัวทั่วโลกครับทั่วโลกใช่ไหมทั่วโลกใช่ไหมนะแต่งตัวหน่อยสิแล้วก็แต่งโอเคดิฉันไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่านะคนวิจารณ์ดิฉันมีนะมีเยอะนะคะหาว่าดิฉันแต่ว่าดิฉันไม่มีปัญหาถ้าดิฉันมีปัญหาดิฉันทำงานนี้ไม่ได้แล้วดิฉันก็จะไม่ทำด้วยดิฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำเยอะด้วยเพราะว่าไปอยู่ที่นู่นอยู่ที่อังกฤษเราก็อยู่ได้แล้วอะนะคะแล้วตอนนี้มันก็วัยเกษียณแล้วรัฐเขาก็ให้เงินใช้อะนะคะฉะนั้นดิฉันไม่มีปัญหาคือเราไม่ได้ว่าต้องง้ออะไรใครฉะนั้นดิฉันจะไม่บอกกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ต้องก็ไม่กดก็ได้ YouTube ของดิฉันนี่บางทีเนี่ยดูกันไม่กี่คนนะลูกชายบอกว่าม่อมีเซมดาร์สิ่งบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราหมดปัญหาข้างในของเราแล้วอะเราจะมีปัญหาอะไรเหลือเราก็แชร์ไปแชร์ให้คนเนี่ยสามารถที่จะหมดปัญหาข้างในพอหมดปัญหาข้างในก็ไม่ต้องทะเลาะกันเข้าใจไหมคะแล้วดิฉันต้องการให้ดูด้วยว่าเรื่องไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องซีเรียสเห็นไหมคุณเห็นการทำตัวของดิฉันไหมคะการทำตัวของดิฉันเนี่ยแบบสบายสบายไม่ต้องจัดฉากมีจัดฉากอยู่เรื่องเดียวเนี่ยไอ้หลักฉากอะไรนะเขาเรียกอะเมทิสเห็นอะเมทิสไหมคะเห็นอะเมทิสไหมคะจับไม่ได้ถามอันนั้นคริสตัลอะอะเมทิสเนี่ยมันก็ให้พลังงานที่ดีลูกศิษย์เอามาให้อะดูสิลูกศิษย์เอามาให้สวยมากแล้วไปถูกเก็บทีนี้ก็บอกเราจัดฉากหน่อยจัดฉากนะเอาของออกไปก็เลยจัดฉากนี่คือจัดฉากเรื่องเดียวให้มีฉากสวยอะเมทิสสวยนะนะตรงนี้นะคะการทำตัวของดิฉันเนี่ยต้องการให้คนรู้ว่าการไปนิพพานไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอุ้ยคิ้วขมวดนะนั่งเครียดนั่งเฮ้ยเมื่อไหร่จะกลิ้งสักทีฉันเมื่อยแล้วเจ็บจะตายแล้วอะไรต่ออะไรพวกนี้ดิฉันให้วิธีการที่มันง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายทำได้ง่ายแล้วก็ยังหายกลุ้มใจได้ด้วยแล้วก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังอยู่กับครอบครัวได้ด้วยดูแลคุณภรรยาดูแลลูกไปทำงานได้ด้วยโอเคเห็นไหมคะคนอาจจะคิดว่าไม่ซีเรียสแต่เวลาสอนดิฉันดุนะดิฉันซีเรียสแต่คุยกับคุณซิงเนี่ยก็คุยแบบเบาๆได้ดิฉันเล่นได้หลายบทเล่นบทดุก็ได้แล้วดุจริงๆด้วยใครมาใช่โอเคนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่ให้แบบความรู้แบบจัดเต็มเนี่ย2ชั่วโมงกว่าผมไม่ได้ไลฟ์ในไทยมันชั่วโมงนานนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโอเคค่ะอาจารย์ให้เกียรติอย่างสูงเลยค่ะยินดีค่ะนะขอบคุณเช่นกันนะคะที่มาเชิญอาจารย์ให้คนรู้จักมากขึ้นก็หวังว่าอาจจะมีคนมาเข้าอบรมนะคะพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยมากลืมมานะคะรอบหน้าที่แลบเอเชียรอบพื้นฐานค่ะมายืนตรงนี้หน่อยดีไหมสาวเลขา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 มาเลขามาเลขามาเลขามามานะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าเรามาเขาเห็นมาเขาเสียมาลืมมานะคะรอบพื้นฐานอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจากที่โรงแรมเอเชียวันนี้หน่อยเนี่ยก็ลืมแล้วค่ะไม่เสาร์อาทิตย์นี้เสาร์ที่นี้ค่ะจะเป็นรอบพื้นฐานแล้วอีกเสาร์อาทิตย์นึงก็จะเป็นรอบพื้นฐานจะเป็นรอบพื้นฐาน2รอบสุดท้ายแล้วในปีนี้โอเคโอ้ยแล้วพรุ่งนี้ที่นี่จะมีข้าวต้มมัดสมาธิใช่ค่ะเราจะมาฝึกการขอข้าวต้มมัดคือดิฉันพยายามที่จะเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องสมาธิเนี่ยให้ทำได้ในชีวิตประจำวันน่ะในขณะที่เราทำอาหารห่อข้าวต้มมัดนะเมื่อ2วันก่อนก็คุณดอยนะคุณดอยอริยาเมตยาก็มาจัดเวิร์กช็อปที่นี่ก็ดีอ่ะที่คุณเชอร์รี่ออกรายการอะไรแต่อะไรนะคะก็มาหัดวาดภาพอะไรแต่อะไรเราก็คุยกันไปละ
ก็พยายามทำให้มันเป็นวิถีชีวิตที่จริงมากที่สุดนะคะแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ได้อริยทรัพย์แล้วก็หายกลุ้มใจได้ด้วยโอเคนะคะก้าขอบคุณมากค่ะคุณซิมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะไลฟ์ทำมากค่ะอาจารย์ชั่วโมงจุก broadcast has ended เดี๋ยวอาจารย์ขอชิงชมชิงชมโอ้โหเนี่ยตั้งไม่ตั้งเดี๋ยวมานั่งคุยกับคุณซิมไปยังไลฟ์อยู่อ่ะไม่ก็เห็นแล้วอ๋อแล้วจะคุยจะคุยอะไรคะค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะครับสวัสดีครับค่ะนี่กำลังจะปิดพันธลิสคุณก็ออกจากห้องเลยครับคุณเดียนจะได้ฝากไปไหมครับจะฝากโปรโมทอะไรในก็ฝากเรื่องอบรมพาตัวใจกลับบ้านที่โรงแรมเอเชียละกันนะคะรอบพื้นฐานใช่2รอบสุดท้ายแล้วก็ไม่แน่ใจว่ารอบไหนหมายถึงว่าวันที่เท่าไหร่แต่หมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าจะเป็น2รอบสุดท้ายของรอบพื้นฐานที่อาจารย์จะสอนแล้วค่ะเผื่อแบบใครสนใจก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสทองนี้อยากให้มากันถ้าแบบฟังจากไลฟ์คุณซิมแล้วรู้สึกปิ๊งมากคลิกมากรู้สึกใช่จริตมากนี่ก็มาเลยอย่าคิดหน้าคิดหลังไม่ต้องมีเซคันด์ตอนมาเลยแล้วเจอกันค่ะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวรู้ค่ะอ๋อเดี๋ยวผมไปแชร์จากที่หน้าแฟนเพจหรือว่าอันไหนดีให้แบบโพสต์ไปในเพจของผมนะครับมาถึงยังไงนะรายละเอียดของการรายละเอียดของการอบรมอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้แชร์มาที่ในเพจผมเลยหมายถึงว่าคุณซิมจายังไงนะคะอีกทีก็อาจารย์มีโปรโมทคอร์สนี้ที่ไหนครับที่ใน Facebook ส่วนตัวหรือว่าในมีใน Facebook ส่วนตัวด้วยค่ะหรือเดี๋ยว LINE เรียกว่า schedule ให้คุณซิมไหมคะตารางก็ได้ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวผมเอาไปทำเป็นโค้ดใหม่เลยก็ได้ในเพจนะครับเผื่อว่าท่านในสนใจเพราะว่าหลายๆท่านผมเชื่อว่าเขายังไม่ได้รู้จักอาจารย์เหมือนที่ผมเนี่ยรู้จักอาจารย์ค่ะเมื่อวานแต่เป็นการรู้จักเมื่อวานที่รวดเร็วและก้าวกระโดดมากเลยนะคะแสดงว่าถูกจริตคุณซิมมากถูกจริตไหมได้แม่สื่อได้แม่สื่อดีครับถูกจริตมากเลยแบบโอ้โหขอไลฟ์เลยทันทีดีค่ะจะได้เป็นช่องทางเดี๋ยวอะไรคะคุณเดียจะส่งมาทางใน Messenger ก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะใน Book for Life อ่ะคะหรือยังไงหรือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวค่ะถ้า Messenger ใน Facebook ส่วนตัวก็ได้แล้วคุณเดียก็ส่งใน Schedule มาแล้วเดี๋ยวผมทำเป็นโพสต์ใหม่โพสต์นึงโปรโมทแล้วก็โพสต์ลงในเพจ Book for Life เลยครับได้เพราะว่าถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทำให้แบบไม่มีอะไรได้ค่ะเพราะไม่รู้จะทำไหมเพราะว่ามีพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปเขาต้มมัสสมาธิถ้าเผื่อแบบเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้เลยทันทีค่ะได้เผื่อแบบใครสนใจมาตัดสินใจปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างนี้เลยอือฮึแล้วเฟซบุ๊กคุณเดียเฟซบุ๊กไอ้คุณเดียเฟซบุ๊กผมใช่ไหมครับได้เดี๋ยวขอรู้จักค่ะเดี๋ยวขอเนี่ยอาจารย์มาละไปโอเคได้ว่าไงจ๋าอุ้ยตายเราไม่ได้กดที